ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ลงนามแต่งตั้งกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้ง36คนแล้วค่ะมีนายประวัลดักอวรนโนเป็นประธานเตรียมประชุมในวันที่6พฤศจิกายนนี้เพื่อกำหนดกรอบเวลาในการทำงาน นายเทียนชายกีราน,านันประธานสภาปริรูปแห่งชาติหรือสปชลงนามแต่งตั้งกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ได้รายชื่อครบทั้ง36คนเพื่อทําหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญสัดส่วนสปช20คนสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอ5คนคณะรัฐมนตรี5คนคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอ5คนและประธานกรรมธิการที่คอรมอและคอสอชคัดเลือกร่วมกันอีกหนึ่งคนรายชื่อในสัดส่วนของสปชและสอนอชอได้คัดเลือกไปแล้วก่อนหน้านี้ ขณะที่สัดส่วนของคอ,อรมอและคอสชอได้พิจารณาร่วมกันในวันนี้ที่ประชุมได้ให้ในายบวรสักอวนโนเป็นประธานกรรมธิการและในวันที่6พฤศจิกายนจะประชุมเลือกบุคคลทำหน้าที่รองประธานเลขานุก,การและโฆษก รวมทั้งหารือกรอบวิธีการดําเนินงานโดยการประชุมดังกล่าวไม่นับเป็นการประชุมนัดแรกเพราะอยู่ในช่วงกรอบเวลา60วันที่สปชจะต้องเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อการจัดทํารัฐธรรมนูญต่อกรรมธิการโดยคณะกรรมธิการยกร่างชุดนี้จะใช้ข้อบังคับเดียวกันกับสภาปฏิรูปให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วเสร็จทันเวลาที่กําหนด